สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็วันนี้เนาะนะครับเซตก็เกือบดีแล้วนะครับเพราะว่าลงมาแล้วก็เด้งเด้งเด้งแต่ปัญหาก็คือยังไม่ทะลุนะครับแนวสำคัญก็คือเส้น200เนี่ยนะครับที่1618นะครับเคยชนมาอยู่3วันนะครับชนเสร็จก็ลงกะว่าแบบเด้งเด้งอย่างสวยสดงดงามนะครับตอนนี้ก็ลงอีกแล้วนะฮะก็ไม่รู้ชีวิตมันเป็นอะไรกันขนาดนั้นนะฮะโอเคทีนี้เราเห็นมันมีกลุ่มเฮลฮะอยู่ดีๆมันก็เด้งเด้งขึ้นมานะครับก็เลยแบบเอ๊ะมันมีอะไรทำไมมันแกร่งกว่าเพื่อนนะฮะลงก็คือลงพร้อมเซ็ตแหละแต่เวลาขึ้นนี่ก็คือขึ้นหนักมากเลยนะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือช่วงนี้นะครับโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการขึ้นราคานะครับค่าใช้จ่ายของประกันสังคมนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เลยได้เปรียบไปนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากมีปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปดูงบเนี่ยนะครับมันก็จะมีหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์นะครับจากส่วนของโควิดนะครับโควิดก็คือจะมีอยู่2เจ้านะครับก็คือตัว BCH นะฮะนี่อันนี้เอาเฉพาะโรงพยาบาลใหญ่ก่อนนะครับโรงพยาบาลใหญ่ก็รายได้จากโควิดเพียบเลยนะครับโอเคแต่ว่ารอบนี้นะครับรายได้จากโควิดก็ไม่น่าจะเยอะมากแล้วนะครับเหตุผลก็คือรอบนี้คือต้องจ่ายเองฮะรอบจังหวะเนี้ยนะครับช่วงนี้ก็คือเป็นโรคระบาดฉุกเฉินนะครับรัฐบาลก็คือช่วยออกให้นะครับออกผ่านประกันสังคมออกผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขึ้นมาแต่ถ้าเรามาดูเฉพาะตัวรายได้ปกตินะนะครับรายได้ปกติก็คือ CSG นะครับก็ตอนนี้รายได้ปกตินะครับเอาปกติก็ถือว่าเกินตัวนั่นไปแล้วนะครับถือว่าเกินของเก่านะครับช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับส่วนโรงพยาบาลที่ไม่ค่อยได้รับผู้ป่วยโควิดมากนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมารายได้ปกตินะก็คือเกินช่วงก่อนโควิดไปแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมาดูรายได้ที่คาดการณ์กันนะครับก็ยังมีการเติบโตนะครับแทบจะทุกเจ้าเลยนะครับที่เติบโตเยอะๆก็จะเป็นตัว BDMS นะครับแล้วก็ BH นะฮะส่วน BCH กับ CHG นะครับถามว่าโตไหมก็ยังเติบโตได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยนะฮะยังไม่พอฮะต้องมีหลายโรงพยาบาลอีกนะครับเขาก็มีการขยายนะมีการขยายก็ BDMS นะครับเพิ่มมาเยอะก็2-3นะครับก็จะมีอยู่160กับ75นะฮะ BH นี่ล้ำเลยนะครับก็คือเปิดโรงพยาบาลใหม่โลดนะฮะโอเคก็580นะครับตอนนี้ก็ปี25เนี่ยนะครับเพิ่มอีก200นะก็เพิ่มอีก34%อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนก็อยู่แถวเพชรบุรีก็คือใกล้ๆที่เดิมนะ BCS นะฮะ BCS ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพิ่มแค่ 1% ฮะ CHG ฮะ CHG ก็ไปขยายที่ 3.4 อินเตอร์ด้วยนะครับจุฬารัตน์ RPC นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยชีวรัตน์เซ็นเตอร์นะแล้วก็จุฬารัตน์แม่สอดนะอีก100เตียงนะฮะถ้าพูดถึงการโกรทนี่คือ CHG นี้ไปได้อีกเยอะเลยนะเยอะเลยแต่ว่าโรงพยาบาลนะฮะที่แอดเตียงเพิ่มขึ้นมาจะเยอะอย่างเงี้ยจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆกำไรจะยังไม่โตสักเท่าไหร่นะต้องนับจากปี25เนี่ยนะครับไปสัก3ปีนะฮะก็กำไรก็จะกระโดดอย่างยอดเยี่ยมนะฮะโรงพยาบาลรามนะฮะนี่ก็ไม่ธรรมดานะสิครินนะฮะอ๋อสิครินไปที่หาดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สิครินเองเนี่ยตรง
แถวสิตรงเส้นศรีนครินทร์นะครับรวมแล้วนะครับก็จะโตอีก57%นะฮะก็แล้วแต่ชอบนะนะครับก็คือถ้าชอบแบบที่กำลังโตนะฮะกำลังโตก็ CHG ถ้าแบบBCS นี่เขาขยายรอไปแหละนะครับก็แค่หาจำนวนประกันสังคมนะครับให้ได้เยอะๆนะครับก็จะดีนะครับโอเคแล้วก็จำนวนเตียงนะนะครับทั้งเอารวมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีการเติบโตนะครับ3% 1% 4%นะฮะแต่ละคนก็จะมีธุรกิจใหม่ๆนะฮะดิจิตอลเฮลท์เซอร์วิสก็มีนะครับเวลเน็ตเซอร์วิสนะฮะอันไหนดีนะฮะอันไหนดีก็เอาปี66ไปเลยนะนะครับก็โตกันทั้งคู่นะนะครับแต่มี VCS ที่ได้ประโยชน์นะครับคือแต่ว่าเราต้องตัดจากโควิดออกด้วยนะครับแนะนำไหนนะครับอ๋อแนะนำ BDMH นะฮะโอเครายได้กำไรก็โตดีนะครับถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็กำไรนะครับกำไรปี23คนไหนโตเยอะนะครับก็จะเป็น BDMS นะฮะส่วนที่เห็นกำไรลดลงคือเขาไม่ได้แย่นะคือเขามีไอ้นั่นกำไรจากโควิดเยอะนะครับพอกลับมาช่วงปกติก็เลยดรอปลงนะฮะมาดูกราฟกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง BDMS นะฮะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะรอเบรกนะครับกำไรก็เติบโตตลอดนะฮะ BH นะฮะอันนี้ก็ยอดขายตัวดีนะฮะป๊าดเบรกไปแล้วนะฮะอ่ะมาดู CHG กันบ้างนะฮะที่ขยายเตียงเยอะๆนะก็ดับๆไปเดี๋ยวย้อนภาพให้ดูนะครับก่อนตอนที่ขยายเตียงเยอะๆแล้วเป็นยังไงนะครับช่วงนี้แปลกตั้งแต่ปี2017ยันปี2019นะฮะก็7 8 9ใช้เวลา2ปีนะครับกว่าจะเริ่มคุ้มทุนก็จะอะไรนะครับก็รอกันหน่อย CHG เอ้ย BCH นะนี่ก็จอเบรกมาเลยนะนะครับโอเคก็สรุปมี BH ตัวเดียวนะที่ค่อนข้างดีนะครับโอเค SKR อันนี้วอลลุ่มไม่ค่อยจะมีนะนะครับโอ้แต่โหดร้ายอ่ะนะครับมาดูลงมาเล็กๆกันบ้างนะครับอย่าง RJH นะโอ้โหทำไมโดนกดกันแบบคิดว่ายังกัดโรงพยาบาลจะตายนะเอาสรุปก็คือตลาดนะจะไปชอบโรงพยาบาลที่เจาะกลุ่มเล็กๆนะฮะซะมากกว่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เห็นภาพว่าเป็นกลุ่มที่มีตัวเร่งนะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังขยายเตียงยังอะไรกันไปได้นะถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีครับ